แชร์ประสบการณ์ในการทำช่อง YouTube แล้วกันนะคะว่าเข้าเริ่มต้นยังไงทำได้ยังไงรายได้ประมาณเท่าไหร่ช่องเราก็คงไม่ได้รายได้เราก็แบบรายได้ดีไหมรายได้เยอะไหมเขาขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเนี่ยรายได้ทั้งหมดที่เข้าได้จากคลิปนี้นะคะ 800,000 สวัสดีค่ะทุกคนเข้าวีนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยนะคะที่มาทำคลิปอะไรแบบนี้นะคะปีใหม่แล้วเนาะคลิปนี้น่าจะได้ลงปีใหม่พอดีนะคะช่วงมกราเนาะก็วันนี้นะคะเข้าจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ในการทำช่อง YouTube แล้วกันนะคะว่าเข้าเริ่มต้นยังไงทำได้ยังไงรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้ววิธีการทำอ่ะคือทำยังไงบ้างนะคะก็มาแชร์ให้กับทุกคนที่สนใจอยากจะเข้ามาทำอาชีพยูทูบเบอร์หรือว่าสนใจที่อยากจะมาเป็นครีเอเตอร์วิดีโอลงช่อง YouTube นะคะวันนี้เขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่าเขาต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยจะมาแชร์ในส่วนที่เข้าเจอมานะคะแล้วก็แชร์ในส่วนที่เข้าเคยทำมาซึ่งเข้าก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ YouTube เขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่านะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากช่วงที่เข้าทำตอนแรกหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยก็ได้นะคะก็เขาจะพยายามแชร์ประสบการณ์ที่มีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำ YouTube มาเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงนะคะก็ช่อง YouTube ของข้าวเนี่ยข้าววินะคะเปิดมาถ้าตีแบบว่าเริ่มทำจริงจังเลยนะคะน่าจะปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วช่องเปิดมาแบบประมาณ 2-3 ปีละแต่แบบเค้าเรียกว่าอะไรคือไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นคือแบบทำคลิปเกี่ยวกับโครงงานที่โรงเรียนลงไปเที่ยวครอบครัวก็แบบไม่รู้ว่าจะคลิปเก็บไว้ไหนก็ลงใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มทำคลิปจริงๆอ่ะประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะซึ่งก็จะบอกว่าไม่ใช่ข้าวคนเดียวนะคะที่ทำให้แบบช่อง YouTube นี้มีรายได้นะคะคือคนนึงเลยที่มีความสำคัญกับช่อง YouTube ข้าวมากเลยนั่นก็คือคนที่ข้าวจะพามาในวันนี้นะคะซึ่งเขาเป็นคนที่ทำให้ช่อง YouTube เรามีรายได้นะคะขอเชิญพบกับนี่คือแพมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคือข้าวอ่ะเริ่มทำ YouTube มาตอนปีหนึ่งคือเอาจริงๆอ่ะช่วงแรกที่ข้าวทำหลายๆคนอ่ะเข้ามาถามข้าวว่าแบบทำ YouTube เงินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือข้าวจะบอกเลยว่าข้าวเป็นหนึ่งคนนะคะที่ไม่ได้เริ่มทำ YouTube จากการที่อยากได้เงินคือข้าวอยากจะแชร์ประสบการณ์คือตอนนั้นอ่ะข้าวได้ทุน View Creative จากมอกรุงเทพแล้วข้าวก็รู้สึกว่าตอนที่เราอยากได้ทุนอ่ะยังแบบเขายังหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่เจอเลยว่าแบบทุนนี้มันเป็นยังไงยังไม่เคยมีรุ่นพี่ออกมาพูดเกี่ยวกับทุนนี้เขาก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเข้าได้ทุนนี้นะเขาอยากจะแชร์ให้กับน้องๆที่อยากได้ทุนนี้เหมือนกันแล้วก็เข้าก็ได้ทุนนี้มาจริงๆนะคะพอเข้าได้ทุนนี้มาจริงเขาก็เลยทำคลิปหนึ่งมาที่อธิบายเกี่ยวกับทุนวีโอครีเอทีฟเดี๋ยวเข้าแปะลิงก์ไว้ให้นะคะพอเราทำคลิปแรกไปปุ๊บก็มีแบบคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยอยากให้ทำต่ออยากให้ทำแบบที่มหาลัยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีเวลาแบบมีคนอยากให้เราแบบทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือข้าวเป็นคนที่แบบชอบด้วยชอบทำอะไรหน้ากล้องอย่างและหลังจากนั้นข้าวก็ทำ YouTube มาผู้ติดตาม 30,000 ซับสไครป์ข้าวไม่มีรายได้เลยนะคะทุกคนไม่มีรายได้จากการทำ YouTube เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการทำ YouTube อ่ะคือเราต้องสมัคร Google AdSense คือมันจะมีเกณฑ์ของ YouTube อยู่นั่นก็คือครบ 1,000 subscriber ยอดวิวรวมเท่านี้แต่ข้าวจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะคือเขาจะให้สมัคร Google AdSense เพื่อที่เราจะได้รับค่าโฆษณาซึ่งตอนนั้นอ่ะข้าวอ่ะครบ 1,000 มาเรียบร้อยแล้วครบกี่แสนนาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จำไม่ได้ตรงนี้จำไม่ได้จริงๆถ้าหาข้อมูลได้เดี๋ยวเขาจะใส่ไปข้างล่างนะคะแต่ว่าจำได้คร่าวๆก็คือต้องมีคน subscribe 1,000 subscribe นะคะคือ YouTube เขาก็ส่งมาให้ข้าวสมัครข้าวอ่ะทำไม่เป็นเลยข้าวก็ให้น้องชายข้าวก็แบบสมัครไปมั่วๆไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยแบบสมัครก็สมัครเสร็จไปปุ๊บแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าคือที่เราสมัครอะไรหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนข้ามาเจอแพมก็เข้ามาช่วยดู YouTube ให้มีเพื่อนแพมคนนึงเขาทำ YouTube เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่ามันได้รายได้นะจริงๆอ่ะมันได้รายได้แล้วแต่ว่าแบบเราไม่ได้ยืนยันไม่ได้ยืนยันอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยให้แพมอธิบายดีกว่าว่าตอนนั้นที่ทำอ่ะแพมทำยังไงก็เขาก็จะส่งไอ้นี่มาให้รหัสมาให้เราแล้วเราก็เอารหัสนั้นไปยืนยันใน YouTube เราพอเข้าสมัคร Google AdSense ไปแล้ว Google เขาจะส่งรหัสยืนยันมาเขาไม่ได้ส่งทางมือถือไม่ได้ส่งทางเมลเขาส่งเป็นไปรษณีย์เดี๋ยวเข้าขึ้นให้ดูเป็นไปรษณีย์เป็นใบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมาให้เราที่อยู่ที่เรากรอกลงไปคือแพมก็ถามเขาว่าข้าวตอนสมัครอ่ะข้าวใส่ที่อยู่ที่ไหนไปเขาบอกเฮ้ยเขาจำไม่ได้จริงๆเพราะเขาไม่ได้สมัครเขาให้น้องชายสมัครเขาโทรไปหาน้องชายน้องชายก็แบบจำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็แบบหมดหวังแล้วแหละเราก็คงแบบช่องเราก็คงไม่ได้รายได้เราก็แบบช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส่งใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ปุ๊บแพมไปเจอ Google Accent ที่หอข้าวคือแบบหอข้าวเขาจะตั้งจองจดหมายเอาไว้อะส
ซองจดหมายเอาไว้เขาแบบไม่ได้เรียกว่าของใครอะไรเงี้ยแพมก็แบบไปเจอพอดีเป็น Google เองซึ่งทุกคนเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากสำหรับใครที่ทำ YouTube นะคะคือมันมีวิธีใน YouTube เยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับการสมัคร Google Adsense หรือว่าการส่งรหัสการยืนยันรหัสใครที่แบบว่าทำเกณฑ์ครบตามกำหนดของ YouTube แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงเลยมีวิธีเยอะแยะให้ดูในอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการได้เงินจากช่อง YouTube นะคะแล้วก็ส่วนรายได้ที่ทุกคนสงสัยมากว่าแบบรายได้ดีไหมรายได้เยอะไหมเขาขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่แน่นอนนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมากๆในการทำYouTube เนี่ย1เลยขึ้นอยู่กับความเร็วของยอดวิวด้วยว่าแบบอ่ะ1นาทีเราได้กี่วิวแล้วเนี่ยสมมตินะมีช่อง YouTube แพมลงไป1ชั่วโมงล้านวิวเข้าลงไป3วันล้านวิวอย่างเงี้ยเงินก็จะไม่เท่ากันละแพมก็จะได้มากกว่าเพราะวิวเขาขึ้นเร็วกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่ว่าโฆษณาจะลงที่คลิปของเราหรือเปล่านะคะ YouTube เขาก็จะแบบเลือกลงให้หรือว่าดูจากแฮชแท็กเราว่าของเรามันตรงกับกลุ่มไหนอะไรยังไงด้วยนะคะแล้วก็ดูจากหลังบ้านเราว่าวิวเราขึ้นโอเคไหมถ้าวิวเราขึ้นโอเคโฆษณาก็อาจจะลงเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้มันไม่สามารถอธิบายได้ว่าวิวมันขึ้นยังไงอะละเอียดใช่มันละเอียดมากแต่ว่าการที่แบบว่าสมมติมันมีโฆษณาขึ้นแล้วทุกคนไม่กดข้ามอันเนี้ยคือเราจะทำให้ยูทูบเบอร์ได้เงินมากขึ้นด้วยนะหรือว่ามีโฆษณาอะไรสักอย่างให้ทุกคนกดโหลดแล้วทุกคนโหลดอันนี้ยูทูบเบอร์ก็จะได้เงินจากตรงนี้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่มีใครเคยรู้ไม่มีใครเคยบอกไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเข้าให้ดูเลยว่ายอดวิวอะได้เท่าไหร่เนี่ยรายได้ทั้งหมดที่เข้าได้จากคลิปนี้นะคะ 890,000 กว่าวิวนะคะนั่นก็คือ576.9 ดอลลาร์นะคะตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 นะคะอันนี้ข้าไม่แน่ใจเนาะว่าค่าเงินตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าคลิปนี้เข้าลงมา11เดือนแล้วก็เท่ากับว่าตกเดือนละ 1,500 เองแต่ว่ามันเป็นคลิปเดียวนะคะเอาจริงๆอ่ะคนที่ได้ 800,000 วิว 900,000 วิวที่ได้เงินมากกว่าเข้าก็มีหรือได้เงินน้อยกว่าเข้าก็มีนะคะมันอยู่ที่ความเร็ววิวอยู่ที่โฆษณาอยู่ที่การกดข้ามไม่ข้ามด้วยนะคะก็นั่นแหละประมาณนี้อันนี้คือแบบวิวมากที่สุดของช่องเข้าแล้วนะบางทีคลิปติดเดิมก็ใช่เพลงติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เงินใน YouTube เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาจะมาบอกทุกคนว่าจะเริ่มต้นยังไงกับการทำ YouTube นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีความอดทนแล้วก็มีใจรักในการทำจริงๆเพราะว่าการทำตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันถามว่ามันง่ายไหมมันง่ายที่จะทำแต่ว่าการทำต่อไปให้มันประสบความสำเร็จอะคือมันก็ยากเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะแต่การเริ่มต้นอะไม่ใช่อะไรที่ยากเราเริ่มต้นได้อยู่แล้วขอแค่แบบตั้งใจแล้วก็ทำต่อไปแล้วก็ในสมัยนี้คือมันมีวิธีสอนเราเยอะแยะมากมายเลยในการทำ YouTube นะคะก็เขาก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนในการทำ YouTube นะคะอ่ะแพมให้กำลังใจน้องเร็วในการทำ YouTube สู้ๆขอบใจส่วนเรื่องนี้ทุกคนถามมาเยอะมากวิธีการคิดคอนเทนต์จริงๆอ่ะการคิดคอนเทนต์อ่ะเราเอาอะไรที่มันใกล้ตัวเราก็ได้นะจากเริ่มจากสิ่งที่เราชอบหรือว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบดูหรือว่าเริ่มจากสิ่งที่เราทำเป็นประจำก็ได้หรือว่าเริ่มจากปัญหาก็ได้เราคิดว่าตอนเนี้ยปัญหาในปัจจุบันมันมีอะไรบ้างแล้วเราแบบอยากจะแก้ไขยังไงหรือว่าเราอยากจะทำคลิปเพื่อแก้ไขยังไงอย่างเช่นของข้าวเนี่ยอ่ะตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยข้าวอยากรู้ว่าแบบเราจะซื้อชุดนักศึกษาที่ไหนซื้อแบบไหนดีมันมีแบบไหนบ้างข้าวก็เลยงั้นเราทำคลิปพาไปซื้อชุดนักศึกษาดีกว่าเพราะว่าข้าวคิดว่ามันอาจจะมีคนที่เหมือนข้าวแบบว่าไม่รู้ว่าจะต้องซื้อยังไงแล้วมีกระโปรงแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเลือกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากอะไรที่มันเป็นตัวเราใกล้ตัวเรามากที่สุดมันก็จะทำให้การทำ YouTube แบบแฮปปี้นะคะก็ไม่มีอะไรสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะไว้ข้าจะทำคลิปพาร์ท2มาต่ออีกรอบนึงเนาะก็วันนี้ข้ากับแพมก็ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องข้าวีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแม่ไปแพมไม่พูดเลยคลิปเนี้ย